กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายปิยพันธ์นิมานเหมินสมาชิกวุฒิสภารองประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาได้รับมอบหมายจากท่านประธานคณะกรรมการให้นำเสนอผลการพิจารณาศึกษาพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากรพ.ศ.2566ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาครั้งที่14/2566เป็นพิเศษเมื่อวันที่26 กรกฎาคม 2566ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาพิจารณาศึกษาพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรพ.ศ.2566และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information หรือ MCAACRS เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2524และเห็นชอบให้มีหนังสือถึงองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Organization of Economic Cooperation and Development หรือ OECD เพื่อแจ้งความจำนงในการลงนามเข้าเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes หรือ Global Forum และตามกรอบความร่วมมือของ OECD และ Global Forum นี้ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการดำเนินการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในลักษณะพหุภาคีกับประเทศสมาชิกทั่วโลกปัจจุบันมีทั้งสิ้น110ประเทศโดยความตกลง MCAA CRS ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา178วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่15เมื่อวันที่6กันยายน2565ต่อมารัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากรพ.ศ.ซึ่งเป็นร่างรับรองรองรับการดำเนินการตามความตกลงดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเสร็จสิ้นแล้วแต่เนื่องจากมีการปิดสมัยประชุมสภาเสียก่อนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ประเทศไทยจึงต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรแบบร้องขอและข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติกับคู่ภาคีของความตกลงดังกล่าวภายในเดือนกันยายน2566การดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่และมีความสลับซับซ้อนในการในทางปฏิบัติจึงต้องให้เวลาแก่สถาบันการเงินซึ่งจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่รายงานการตรวจสอบ
และจัดเตรียมข้อมูลบัญชีทางการเงินที่อยู่ในความครอบครองดูแลของตนเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนหากสถาบันการเงินของประเทศไทยไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวประเทศไทยก็จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือทางภาษีกับสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศ OECD อันเป็นคู่ค้าสำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งหากไม่ตราพระราชกำหนดขึ้นก็จะไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้ต้องมีการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้คณะกรรมาธิการได้พิจารณาพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากรพ.ศ.2566แล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 1. คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการเสนอพระราชกำหนดดังกล่าวของรัฐบาลเป็นเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้สามารถดำเนินการทำตามพันธกรณีได้ตามกำหนดเวลาเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัตินั้นเป็นการถ่ายโอนข้อมูลที่รวบรวมโดยสถาบันการเงินไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีและข้อมูลนั้นจะถูกแลกเปลี่ยนไปยังประเทศอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภาษีซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นล้วนแต่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากบุคคลทุกคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวในชีวิตครอบครัวบ้านและการติดต่อสื่อสาร communications ของตัวเองและในปัจจุบันทั่วโลกได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีราคาได้รับการคุ้มครองอย่างสูงสุดมาตรการการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรที่ได้รับการส่งเสริมจากทั่วโลกก็ควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าของข้อมูลและเป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นกัน 3. เนื่องจากการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่กรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการหารือกับภาคเอกชนก่อนการจัดทำกฎหมายลำดับรองระเบียบหรือคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้เพื่อข้อสรุปในวิธีการที่ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถปฏิบัติได้จริงและไม่เป็นภาระต่อภาคอุตสาหกรรมจนเกินไปมีการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้คณะกรรมาธิการจึงขอเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชกำหนดฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมต่อไปขอบพระคุณครับขอบคุณครับ